สวัสดีครับพบกันเป็นประจำเหมือนทุกครั้งนะครับกับรีวิวจาก pdamobis.com วันนี้พามาชมการ Unboxing แกะกล่องลำโพง Bluetooth แบรนด์ Bluedio ในรุ่น CS4 นะครับสำหรับแบรนด์ Bluedio นะครับเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับสากลนะครับไม่ใช่เป็นลำโพงบลูทูธไก่กาที่ขายกันตามตลาดนัดแต่อย่างใดนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีเพียง Lazada ที่นำเข้ามาขายเป็นบางรุ่นนะครับทางค่ายเนี่ยเขาจะมีทั้งลำโพงบลูทูธแล้วก็รวมไปถึงหูฟังด้วยนะฮะแต่ว่าที่ผมได้รับมารีวิววันนี้นะครับก็คือมาจากทาง GearBase เหมือนเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับในตัววิดีโอนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของราคาสักนิดหนึ่งนะครับ Bluedio CS4 นะครับเปิดตัวอยู่ที่ 49.99 ดอลลาร์นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะก็ตกประมาณ 1,770 บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสเปคต่อราคารวมไปถึงวัสดุดีไซน์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้รับชมไปพร้อมกันนะครับว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องกันก่อนนะครับตัวแพ็กเกจจิ้งก็ตามที่เห็นนี้เลยนะฮะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นักนะครับด้านหน้าก็จะพิมพ์รูปของตัว CS4 ไว้นะครับรวมไปถึงจุดขายของเขานะฮะด้านข้างกล่องเนี่ยก็จะมีสเปคเบื้องต้นมาให้อ่านกันพอสังเขปนะครับส่วนด้านหลังนะฮะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์เด่นที่เป็นจุดขายรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้ใช้งานนะครับจุดขายหลักๆนะฮะของ Bluedio CS4 ก็คือ Mental Frame นะฮะตัวนี้ก็คือวัสดุหลังเขาจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะทั้งตัวเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ Dual Passive Radiator นะครับอธิบายง่ายๆแล้วกันว่าตัวลำโพงแบบนี้คือมันจะเป็น Full Length นะครับเป็นลำโพงที่ให้เสียงครบทุกย่านความถี่นะฮะแต่ว่าตัวเบสเนี่ยมันก็คือมันจะน้อยอยู่แล้วแหละมันจะบางนะครับตัวนี้ก็เลยมีเป็นเขาเรียก Passive Radiator นะครับก็คือใช้หลักการของท่อลมนะฮะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับคือจะมาช่วยในเรื่องของเสียงเบสนะครับให้มันลงได้ลึกขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับบลูทูธนะครับเวอร์ชัน 4.1 ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะฮะแล้วก็ในส่วนของจุดขายอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะก็คือในเรื่องของระบบเสียง 3D นะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียง 3D DSP Sound Effect นะครับเดี๋ยวมันจะให้คุณภาพแบบไหนเดี๋ยวเรามาลองทดสอบใช้งานจริงกันนะครับตัวลำโพงที่บอกไปนะครับเป็นลำโพง Full Length นะครับก็คือให้เสียงนะครับครบทุกย่านความถี่นะครับตัวนี้คือมี frequency อยู่ที่10 Hz จนไปถึง22 กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตัววัสดุของลำโพงจะเป็น Fiber Glassแล้วก็ตัวแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็ก3ชั้นตัวนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับเป็นสเปกเกอร์โฟนนะครับมีไมค์มาให้ในตัวนะครับรับสายได้โทรออกได้นะครับคุยโทรศัพท์เหมือนสเปกเกอร์โฟนทั่วไปนะฮะคราวนี้เรามาแกะกล่องกันเลยตัวแพ็กเกจจิ้งของเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีความพรีเมียมในตัวนะฮะแล้วก็เก็บงานได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเปิดด้านหน้าก่อนนะครับเปิดมาก็จะแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับ Quick Guide เปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็จะบอกว่าในกล่องมีอะไรมาให้แล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตรงนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันสเปกเกอร์โฟนนะฮะเขาจะบอกว่าไอตัวที่ใช้รับสายวางสายนะครับคือปุ่มไหนยังไงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะมาเปิดที่ดูตัวเครื่องกันต่ออ่าเนี่ยครับตัว Bluedio CS4 ของเรานั่นเองมาพร้อมกับกล่องกำมะหยี่ขอไปครับตัวนี้เป็นซองผ้านะไม่ใช่กล่องนะมาพร้อมกับซองผ้ากำมะหยี่นะครับมีฮุกมาให้ด้วยนะเป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลงก่อนนะครับจะได้ไม่รกอุปกรณ์ที่ให้มานะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันจะอยู่ในนี้นะครับอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาอันดับแรกก็จะเป็นสายไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไม่มีมาให้นะครับตัวนี้ก็ใช้ของพวกสมาร์ทโฟนทั่วไปนี่แหละนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสายออดิโอนะครับตัวนี้เอาท์พุตก็จะเป็น 3.5 มิลลิเมตรนะฮะก็คือสามารถนะครับ
เชื่อมต่อจากซอร์สนะฮะแล้วก็มาเข้าที่ตัวลำโพงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคก็จะมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาคราวนี้เรามาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับตัวลำโพงของเราตัววัสดุหลักตามที่บอกครับก็คือที่เขาชูเป็นจุดขายก็คือเป็นเมทัลเฟรมนะครับก็คือโครงสร้างเนี่ยจะเป็นโลหะนะฮะแล้วก็เก็บงานดีมากครับเป็น CNC ตรงขอบเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับก็จะเหมือนพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในสมัยนี้ที่การตัดขอบแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เก็บงานละเอียดมากนะครับจับแบบนี้ไม่คมเลยนะครับรูปจับสัมผัสนี่คือไม่กระด้างไม่คมนะฮะโอเคครับแล้วก็ด้านล่างของเขานะฮะตัวฐานเนี่ยก็คือจะมียางนะเป็นขารองนะครับแล้วก็ตัวยางตัวนี้ก็จะมีลายเท็กเจอร์ด้วยนะฮะคือช่วยในเรื่องของการยึดเกาะกับพื้นนะครับตัวนี้ทำให้เวลาเราเปิดลำโพงเนี่ยหรือว่าวางไว้ในพื้นผิวแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกระจกเป็นไม้อะไรพวกนี้มันจะช่วยยึดเกาะกับพื้นผิวนะครับทำให้ไม่ลื่นถลายนะฮะเวลาเปิดดังมันก็จะไม่ขยับไม่กระเด้งแบบนี้นั่นเองในส่วนของตัวลำโพงนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอนะฮะซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนไมค์จะอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าตรงตะแกรงก็จะเป็นชื่อนะครับแบรนด์นะฮะบลูดิโอด้านซ้ายมือนะฮะไม่มีอะไรนะฮะเรียบๆสำหรับทางฝั่งขวามือนะครับก็จะมีพอร์ตนะฮะไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟแล้วก็ช่องเสียบ 3.5 นะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อกับพวกซอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กต่างๆนานานั่นเองคราวนี้มาดูกันต่อที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขอโซมให้ดูใกล้ๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นดีไซน์ของเขานะไม่ใช่เป็นแผงแสดงผลแต่อย่างใดนะก็เป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละนะแบบนี้นะครับแล้วก็มีชื่อแบรนด์ติดไว้เป็นบรูดิโอนะฮะ Amazing Life นะครับแต่ว่าผมยังไม่แกะนะโอเคให้ดูคร่าวๆส่วนอินดิเคเตอร์นะครับพวกไฟแจ้งเตือนต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยพวกปุ่มเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มที่เป็นวัสดุโลหะนะฮะไล่เรียงมาจากทางขวามือของผมนะครับก็คือจะเป็นปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องแล้วก็มันจะเป็นปุ่ม multi function ด้วยนะครับใช้ในการวางสายรับสายปฏิเสธสายนะครับก็จะใช้ปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มลดระดับเสียงเพิ่มระดับเสียงนะครับสำหรับปุ่ม 3D ก็คือจะมีการเปิดเอฟเฟคนะครับของ 3D sound effect นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่มมิวนะครับมิวบัตทอนสำหรับการหยุดเสียงนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกนะฮะสำหรับ passive radiator นะครับเป็นแบบ dual นะ2ข้างเลยนะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟแจ้งเตือนจะมีในนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงด้านบนนะฮะอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะคือสามารถที่จะเชื่อมต่อดีไวซ์ได้2เครื่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูในภายหลังนะครับว่าวิธีการแพร2เครื่องพร้อมกันทำยังไงเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองทดสอบในเรื่องของคุณภาพเสียงกันก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องก่อนนะฮะก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับ Power on ก็จะมีเสียงบอก Soft connected ในของตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะก็เชื่อมต่อปกติครับเปิดบลูทูธเข้าไปนะครับก็เชื่อมต่อปกติแล้วเนี่ยแหละนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเชื่อมต่อแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ Pairing เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดทดสอบไฟล์ให้ฟังก่อนเลยเดี๋ยวขออภัยนะครับรู้สึกว่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อใหม่ก่อน Soft connected โอเคครับคือผมทำการเชื่อมต่อไปก่อนนั้นแล้วฮะหลายดีไวมากครับอาจจะมีการหลุดนะโอเคตอนนี้เชื่อมต่อกับตัวลำโพงแล้วนะฮะมองดวงอา
แล้วก็ปุ่มพวกนี้นะครับมันก็คือจะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะมันก็คือจะเป็นแบบถ้ากดค้างเนี่ยมันคือจะเป็น next track นะครับหรือว่าเป็นย้อนกลับก็ได้นะครับเป็น previous นะครับส่วนปุ่ม power นะฮะก็ตามที่บอกมันเป็น multi function ครับกดสามารถที่จะ play หรือว่า pause ได้นะฮะกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะ pause นะฮะหยุดแล้วก็กดอีกครั้งก็จะเป็น play เดี๋ยวผมจะปรับระดับเสียงนะฮะอันนี้คือดังสุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือตัว Burio นะครับ CS4 เนี่ยคือรองรับไฟล์ Hi-Res ด้วยนะครับ24บิตนะฮะตัวซอสเนี่ยตัวเพลงที่ผมเปิดเนี่ยก็คือเป็นไฟล์ Hi-Res นะครับก็คือเป็นแฟลกไฟล์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังที่เป็น3D Sound Effect ของเขาดูบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเบาเสียงนิดนึงก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็คือง่ายๆเลยกด1ครั้งนะครับที่ปุ่ม 3D อ่ะมันก็จะปรับไปใช้เป็นโหมด 3D นะฮะแล้วก็กดค้างไว้2วินาทีมันก็คือจะเป็นการปิด 3D นั่นเองเดี๋ยวผมขอเปิดให้ฟังนะครับอันนี้คือใช้ปรับมาใช้ 3D แล้วอันนี้ลองปิดดูนะครับกดค้างไว้2วินาทีถ้าฟังผ่านๆนะอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ใช้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะฟังออกเลยนะครับว่าซุ้มเสียงของมันเนี่ยจะเปลี่ยนถ้าเป็น 3D เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะให้มิติที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เบสเนี่ยมันเหมือนจะลงได้ลึกกว่าเดิมนะฮะเสียงก็อาจจะดูดรอปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยเสียงก็จะออกเหมือนออกเต็มๆนะฮะก็จะลักษณะของเสียงเนี่ยถ้าฟังแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าฟังดีๆเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างที่จะจับคุณลักษณะของตัวเสียงได้เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูการเชื่อมต่อนะครับแบบ2 device พร้อมกันตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับ Android Phone นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองเชื่อมต่อกับ iPhone ดูนะครับหลักการเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับ Android Phone อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราจะเชื่อมต่อกับ iPhone เนี่ยก็คือเราต้องปิดตัวบลูทูธก่อนลำโพงบลูทูธของเราต้องปิดก่อนนะฮะอันดับแรกครับกดค้างไว้ตอนนี้ก็คือ Power Off แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวบลูทูธที่สมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับเราต้องปิดก่อนนะครับอันนี้คือหมายถึงการเชื่อมต่อครั้งแรกนะฮะถ้าเป็นครั้งต่อไปก็ไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้คือที่มือถือเราปิดนะครับบลูทูธที่ตัวลำโพงเราก็ปิดบลูทูธแล้วนะครับในส่วนของ device ที่2นะฮะ device ที่2ของผมคือ iPhone นะครับผมก็มาเปิดบลูทูธรอไว้นะฮะมาเปิดบลูทูธรองไว้แล้วก็เปิดที่ตัวลำโพงนะครับPower on Burio CS4 ของเราตอนนี้ก็คือเปิดแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อปกตินี่แหละ Soft connected ตอนนี้มันเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูก่อนครับว่ามันเชื่อมต่อจริงหรือเปล่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเปิดทดลองในเรื่องของระดับความดังให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าขอขยับหน่อยกันนะครับเพราะว่าใกล้มากเดี๋ยวมันจะดังจนหูแตกนะฮะผมจะค่อยๆปรับระดับเสียงขึ้นมานะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ 50%ดังมากครับคือดังแบบว่าข้างบ้านอาจจะมีปัญหากับเราได้นะฮะบอกได้เลยว่ามันดังมากอันนี้คือไปใช้งานแบบ outdoor นี่คือค่อนข้างโอเคเลยนะครับในเรื่องของความดังของเขานะฮะโอเค
คราวนี้นะครับมาดูว่าเชื่อมต่อนะครับ2เครื่องพร้อมกันมันจะเป็นแบบไหนนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราเชื่อมต่อ Android อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายตอนนี้ย้ายมาเป็น iPhone แล้วคราวนี้เราจะกลับมาเชื่อมต่อให้พร้อมๆกันก็ปกติครับเข้าไปที่บลูทูธเปิดบลูทูธเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แตะเชื่อมต่ออีกครั้งนึงเท่านั้นเองตอนนี้ก็รอโอเคตอนนี้คอนเนคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดจาก Android Phone ของผมโอเคตอนนี้ก็คือออกจาก Android แล้วนะโอเคครับถามว่ามันเชื่อมต่อพร้อมกันเนี่ยมันเล่นพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าก็เหมือนว่าเราเชื่อมต่อไว้2เครื่องนะฮะเชื่อมต่อไว้2เครื่องพร้อมกันนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะฮะก็คือแค่สลับนะครับอยากฟังจากเครื่องไหนก็กดได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับตอนนี้คือเชื่อม2เครื่องพร้อมกันนะฮะแล้วผมกดจากเครื่องเล่นตัวไหนมันก็จะเล่นจากตัวนั้นนะไม่ต้องมาทำการเชื่อมต่อใหม่โอเคครับคร่าวๆนะฮะในเรื่องของซุ้มเสียงเนี่ยบอกตรงว่ามันจะเด่นในเรื่องของเสียงสูงกับเสียงกลางนะครับส่วนเบสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหนักแน่นสักเท่าไหร่แต่ว่าคือตัวที่ผมเพลงที่ผมเอามาเทสเนี่ยมันคือก็ไม่เป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีเบสอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเพลงที่มีเบสมันก็จะออกนะออกดังก็ใช้ได้นะครับก็คงต้องสรุปนะฮะตัวนี้นะครับบูริโอนะครับในรุ่น CS4 นะฮะก็มีจุดเด่นก็คือในเรื่องของวัสดุแล้วก็ดีไซน์นะเป็นเมทัลเฟรมแล้วก็มีจุดขายนะครับในเรื่องของ 3D Sound นะฮะสำหรับกำลังขับนะครับให้มาที่5วัตต์นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้รองรับไฟไฮเลสด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะให้มาที่ความจุ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครับนะโอเคก็ตามที่ได้รับชมกันไปนะครับตัว Bluedio นะครับ CS4 นะครับในเรื่องของซุ้มเสียงหลายๆคนก็อาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่ามันสอบผ่านนะราคา 49.99 ดอลลาร์นะครับกับตัวสเปคนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขานะฮะในเรื่องของซุ้มเสียงเนี่ยในส่วนตัวของผมให้สอบผ่านนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่ได้บอกไปนะครับก็คือในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นสเปกเกอร์โฟนนะครับตัวนี้ก็คือปุ่มมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยตรงปุ่ม power เนี่ยนะฮะเวลาที่มีสายเรียกเข้ามากด1ครั้งนะครับก็จะเป็นการรับสายนะครับแล้วกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการวางสายหรือว่าถ้าเราจะปฏิเสธสายนะครับกดค้างไว้2ครั้ง2วินาทีนะครับขออภัยกดค้างไว้2วินาทีจะเป็นการปฏิเสธสายนะครับแล้วก็ถ้ากด2ครั้งติดต่อกันก็จะเป็นรีไดนะก็คือโทรกลับไปยังเบอร์ล่าสุดที่เราเพิ่งใช้งานนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ฟีเจอร์ของเขาค่อนข้างครบถ้วนนอกจากนี้คือยังรองรับในเรื่องของการรับสายเรียกซ้อนได้อีกด้วยนะฮะโอเคครับก็ตามที่ได้รับชมกันไปนะครับรับฟังกันไปในวันนี้นะครับสำหรับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับสำหรับลำโพงบลูทูธนะครับแบรนด์ Bluedio ในรุ่น CS4 นะฮะราคาก็ไม่แพงอย่างใดนะครับราคาเพียง 1,770 บาทครับหากสนใจก็เดี๋ยวมันจะมีลิงก์อยู่นะครับที่ตัววิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ